ี่คือภาพของในตัวจังหวัดปทุมนะครับบางส่วนมีน้ำท่วมขังนะครับสันนิษฐานว่าเป็นคงเป็นพื้นที่ต่ำเป็นขี้หมูเลยแถวนี้ใครเลี้ยงหมูท่วมมาสักคืบสองคืบได้นะครับเนี่ยเลี้ยวกลับเลยโอ้ทีนี้เราเลี้ยวกลับอยู่ครับน้ำแรงมากให้ดูสภาพน้ำนะครับน้ำแรงไปไม่ไหวนะครับต้องถอยทับกลับมาก่อนให้ดูนะครับน้ำแรงของน้ำเหมือนกับว่าทางด้านหน้ากั้นได้นะครับแต่น้ำมันตีหกสายขวาด้านหน้าคิดว่าสบายน้ำไม่มีหารู้ไหมว่าน้ำด้านหลังนี่มันกำลังตีโผล่เข้ามาอยู่นี่เป็นสถานการณ์ของตัวของท่านนี้นะครับก็มีบางส่วนที่มีน้ำทะลักเข้ามานะครับโดยที่คนหนึ่งย่านใจกลางนี่ยังไม่รู้ว่ามีน้ำอยู่เราไปดูแถบนี้กันนะครับว่าอาการเป็นยังไงบ้างตรงนี้ขี่ไปได้ใช่หรอผมมีถนนซอยจะมีคนมาคอยตรวจตาอยู่ตลอดนะครับโอ้อันนี้กำลังจะก่อสร้างบ้านนี่เรียบร้อยเลยมีแขกบ้านแขกเมืองไว้ต้อนรับนะ